นี่มันอะไรกันเนี่ยขวัญอะไรนะเอ๊ะข้างนอกนั่นมันมีเงาเงาอะไรนะตัวอะไรนะอย่าเข้ามันนะมันตามมาหรือเปล่านะเอ๊ะตัวอะไรนะวันดีน้องสาวไปกินข้าวกับพี่ไม่เจอนกกระต่ายไม่ฉันตาฝาดสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ความจริงฉันเห็นภาพลวงตาไปกินข้าวกับพี่ไม่เจอนกกระต่ายตัวบ้าอะไรเนี่ยสงสัยเมื่อคืนฉันจะนอนน้อยเอายังไงดีนะอยู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้แล้วรีบหาทางออกจากที่นี้ดีกว่าเฮ้ยทำไรอะกระต่ายโชคดีที่ฉันลงมาได้จะเดินไปไหนอะกระต่ายน้อยไปไหนกลับมาอยู่ที่บ้านก่อนเอ๊นั่นมันอะไรนะหวัดดีสาวน้อยไปกินข้าวด้วยกันไหมจ๊ะเมียงทำไมที่นี่มันมีแต่เปรตเต็มไปหมดเลยล่ะเนี่ยเมียงเฮ้ยเปรตหัวหลอดไฟนี่นะนี่มันจะมาเยอะเกินไปแล้วนะตรงนั้นก็มีดูตรงนั้นดิทุกคนมากันเป็นหมู่คณะพวกเราเรามาอุ้มบุญต่างภูมิใจฮักสมัครสมอนทำไมอยู่ดีๆขนแขนของฉันก็ลุกสแตนด์อัพแบบนี้ล่ะเนี่ยที่นี่มันมีอะไรกันนะเฮ้ยนั่นมันอะไรกันล่ะเนี่ยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตโอ้ยฉันทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วรีบหาทางเพ่นดีกว่าแต่ว่าจะหนีไปไหนดีล่ะเนี่ยทางนี้ค่ะคุณคะทางนี้ค่ะคุณเป็นใครน่ะแล้วมาหลบทำไมตรงนี้เนี่ยเบาๆสิคะคุณฉันชื่อกระต่ายน้อยแสนน่ารักที่สุดในปัตตภีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะผมก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเหมือนกันนะครับคุณกระต่ายน้อยนี่พวกแกจะยินดีกันอีกนานไหมไปลงนรกด้วยกันเลยไปหยุดก่อนนะดูตรงนั้นดูเปรตพวกนั้นสิมันกำลังเดินมาตรงนี้แล้วเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมมันมืดแบบนี้ล่ะดันมันอะไรเหรอเฮ้ยทุกคนผีเปรตมันมาชุมนุมกันตรงนี้แล้วเฮ้ยทำไมถึงหยองอย่างนี้เนี่ยโอ้เราอยากได้ส่วนบุญโปรดส่งมานะแล้วพวกเราจะไปอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนั่นมันเปรตหัวลำโพงเฮ้ยเปรตหัวลำโพงมาทำอะไรที่นี่กันล่ะเนี่ยทุกคนตัวมันใหญ่มากเลยแล้วนั่นมันคิดจะทำอะไรเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วส่วนบุญ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 เฮ้ยใครก็ได้เอาฉันออกไปจากที่นี่ทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมรอบรอดกับแมปซาเรนเฮดแต่ทุกคนแมปนี้มันไม่เหมือนแมปที่เคยเล่นมาค่ะดูนี่นะคะเราสามารถที่จะเอาใครก็ได้มาเป็นเปรตค่ะทุกคนอะลองดูสิว่าพี่ถ้าเกิดว่าเป็นเปรตจะเป็นยังไงโอ้โหดูดิตัวสูงขนาดนี้ฮะไม่เอาไม่ชอบเหมียวไม่อยากเป็นแมวเปรตนะ
จเย็นเหมียวนี่มันก็แค่เกมตอนมีชีวิตอยู่เราต้องทำความดีเข้าไว้นะทุกคนตายไปจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ไม่ต้องมากลายเป็นผีเปรตเล่ร่อนขอส่วนบุญแบบนี้ฮะเปลี่ยนแมปเดี๋ยวนี้มาดูแมปนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนแมปนี้นะคะเราจะได้อยู่ในแอเรียที่51แต่มันมีอะไรอยู่ในนั้นนะลงไปดูกันเลยโอ้โหแอเรียที่51พี่ซีไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะคะทุกคนในนี้เนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆเดิมนะแต่มาดูกันว่าที่แห่งนี้มีตัวอะไรซ่อนอยู่บ้างเฮ้ยๆๆเฮ้ยนี่มันอะไรอะทุกคนขามันยาวๆเฮ้ยนี่มันเปรตหัวลำโพงหรือเปล่าขอดูหน่อยอะไรกันเนี่ยเดียงเฉยไม่เป็นไรนะคะทุกคนเรามาเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวพี่ซีจะพาทุกคนเนี่ยไปดูตรงโซนอื่นกันมันน่าจะมีตัวอื่นซ่อนอยู่อีกนะคะแต่พี่ซีเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวอื่นๆที่ว่านี้เนี่ยมันคือตัวอะไรเปิดประตูเลยเอาละในห้องนี้นะคะไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปกันดีกว่านะคะตรงด้านนี้ดีกว่านะคะมาดูกันว่านอกจากจะมีเปรตหัวลำโพงแล้วยังมีตัวอะไรอีกเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะฮัลโหล3 โหล 4 โหลมีคนอยู่ไหมเฮ้ยไม่น่าถามหาคนได้จากที่นี่นะเหมียวลงไปดีกว่าตัวอะไรเฮ้ยใครปล่อยปล่อยชัดปล่อยโอ้ยทุกคนมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรโอ้ยไม่เอานะปล่อยเดี๋ยวนี้นะฉันมาทำอะไรที่นี่มาทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้นี้เนี่ยเราเจอ SCP ไปแล้วกี่ตัวมีใครนับบ้างคะตัวแรกที่เราเจอเป็นเปรตหัวลำโพงเฮ้ยตัวนี้คืออะไรอ่ะที่มันไต่กำแพงอยู่เข้ามาดูข้างในอู้ไอ้เจ้าตัวสีฟ้านี่มันเรียกว่าตัวอะไรทุกคนใครรู้จักเม้นบอกกันด้วยอันนี้รู้จักเดอะสมายรูปเฮ้ยที่นี่มันมีเยอะจริงทุกคนเดินยังไม่ทั่วเลยเฮ้ยการ์ตูนแคทกูบ่าเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปอย่ารอแล้วทุกคนรอแล้วเข้าไปหลบในห้องนี้ก่อนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเหมือนจะไม่มีตัวอะไรเฮ้ยทุกคนตัวนี้ตัวอะไรทำไมหน้าตามันเหมือนปลาเลยทุกคนเอ๊ะหรือมันเป็นไก่อ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่มาเร็วโอ้โหการ์ตูนแคทมาดักรอเลยตรงนี้ปล่อยฉัน Run เปิดประตูมาแล้วเปิดประตูนี้ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังที่แห่งนี้เนี่ยยังมีที่เหลืออีกมากเลยนะคะที่เรายังสำรวจไม่ครบค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ซีจะพาทุกคนนะคะไปดูอีกห้องนึงพี่ซีคิดว่ามันน่าจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเลยค่ะโอ้โหว่าแต่ประตูเนี่ยทำไมมันเปิดยากขนาดนี้การ์ตูนแคทขอไปก่อนเปิดอย่าหยุดวิ่งไปอะไรอ่ะทุกคนโอ้ยโอเครีบวิ่งหลบไปเออทุกคนคิดว่าพี่จะไปต่อได้ปะแต่พี่อยากรู้มากเลยนะว่ามันมีอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยเอาล่ะปะเดินทางกันต่อเลยเราต้องรีบวิ่งนะคะมาทางนี้รอดแล้วทุกคนเข้าไปในห้องนี้ก่อนสิโอ้เฮ้ยไอตัวนี้มันตัวหมาคอยาวนี่นาและสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะทุกคน สะดุดล้มเฉยและวันนี้นะคะพี่ซีขอตัวไปวิ่งดูก่อนแล้วว่ามีตัวอะไรอีกที่อยู่ในที่แห่งนี้แอเรียที่51ได้ยินว่าเก็บความลับเอาไว้ข้างในเพียบเลยนะคะใครอยากเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะทุกคนหุยบรรยากาศข้างบนมาเริ่มน่ากลัวแล้วทุกคน
เอาไงดีอะไปต่อหรือว่าหยุดดีเฮ้ยแต่มาถึงขนาดนี้แล้วต้องไปต่ออ๋อเจอแล้วทุกคนตัวอะไรอะเฮ้ยมันเหมือนหมีใช่ปะมันคือตัวอะไรเนี่ยใครรู้บ้างคะหน้าตามันดูแบบโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนจะน่ารักแต่ก็แอบสยองนะคะทุกคนรีบเพ่นจากที่นี่กันดีกว่าเอ๊ะก่อนไปนะคะทุกคนขอดูห้องนี้ก่อนไม่มีห้องนี้ล่ะมีไหมมีเปล่าโหยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีไหนจะดูห้องไหนอีกห้องนี้ไม่มีสรุปแล้วนะคะทุกคนเราต้องตามหา SCP ค่ะใครที่เจอมากกว่านี้นะคะก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยว่าเจอตัวอะไรบ้างนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนรักนะจุ๊บ